อัสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชิมร้านอาหารจีนฮาลาลสุดพรีเมียมเจ้าเด็ดเจ้าเดียวในย่านอโศกกับร้านฮาวาติ่มซำฮาลาลค่ะร้านนี้จะอยู่ในโครงการบ้านก้ามปูบนถนนอโศกมนตรีอยู่ใกล้ๆกับตึกแกมมี่เลยนะคะใครที่เรียนมศวเนี่ยไม่ควรพลาดเลยกับร้านนี้บรรยากาศในร้านจะตกแต่งสไตล์จีนสวยงามมีห้องแอร์เย็นๆให้นั่งกินฟินๆฉ่ำๆกันได้เลยนะคะแล้วก็มีเมนูอาหารจีนให้เลือกหลากหลายเมนูเลยร้านนี้เขาทำสดใหม่ทุกเมนูวันต่อวันเลยนะคะดีมากๆเลยเรามาเริ่มที่เมนูแนะนำของร้านกันเลยนะคะเป็นบะหมี่เป็ดค่ะตัวเป็ดเนี่ยมีความนุ่มและความหอมกินคู่กับเส้นบะหมี่แล้วกลมกล่อมลงตัวมากค่ะอีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นเมนูเนื้อสับชามนี้เนี่ยมีรสจัดนิดนึงผสมกันกินคู่กับบะหมี่รสเด็ดคือดีเลยมีความเผ็ดความเค็มนัวๆมากอร่อยสุดๆค่ะต่อมาเนี่ยจะเป็นส่วนของติ่มซำเรามาเริ่มกันที่ขนมผักกาดก่อนเลยนะคะแอดชิมตัวนี้แล้วอร่อยมากเมนูเนี้ยสีสันสวยงามมีรสชาติที่ถูกปากแอดสุดๆอร่อยจริงๆต่อมาเนี่ยเป็นเสี่ยวหลงเปาตัวนี้เนี่ยคือห้ามพลาดจริงๆนะคะแป้งเขามีความนุ่มข้างในเนี่ยจะเป็นไส้นะคะต่อมาเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดห่อกุ้งตัวไส้กุ้งของเขาเนี่ยมีความกรอบเด้งเคี้ยวง่ายส่วนแป้งก็นุ่มจริงๆรสชาติเป็นรสชาติสไตล์จีนแท้ๆเลยค่ะต่อมาเนี่ยเป็นเกี๊ยวกุ้งซอสเสฉวนอีกหนึ่งตัวที่สีสันน่ากินมากตัวเกี๊ยวเนี่ยมีความหนึบเคี้ยวเพลินส่วนซอสเนี่ยจะช่วยเพิ่มรสชาติได้ดีเลยเป็นซอสเสฉวนที่รสสุดๆต่อมาเนี่ยเป็นข้าวกุ้งคั่วพริกเกลือตัวนี้รสชาติจะใกล้เคียงกับรสชาติแบบคนไทยเราเลยนะหน้าตาน่ากินมากเขาทำออกมานะจ๊ะต้องลองเมนูนี้ต่อมาเป็นฮะเก๋าเมนูติ่มซำที่คนไทยเรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยกุ้งเนี่ยมีความเหนียวหนึบกินตอนร้อนคือรสสุดๆแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูให้ทุกคนได้ไปลองลิ้มชิมรสกันนะคะแล้วก็นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมนูในร้านเท่านั้นนะยังมีเมนูอาหารสุดอร่อยให้เลือกอีกหลากหลายเลยแล้วก็มีพวกอาหารตามสั่งด้วยนะคะต้องไปลองใครที่ผ่านมาย่านอโศกนะคะต้องแนะนำเลยแวะชิมดูนะคะกับร้านฮวาติ่มซำฮาลาลร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มในโครงการบ้านก้ามปูแอดอโศกหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0645561122ครั้งหน้าเราจะไปกินร้านเด็ดร้านไหนติดตามได้ที่มากันฮาลาลไกด์สำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมค่ะ